วันนี้นะคะข้อมูลมาจาก Radical Remission ใครอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้โค้ชแนะนำนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนโค้ชโพสต์เรื่องเขาจะมีลิงก์เขาจะมีเป็นด็อกคิวเมนทารีเป็นหนังซีรีส์ออกมาคนที่เขาไปสัมภาษณ์เอาเป็นว่ามันเริ่มต้นยังไงดร.เคลลี่เทอร์เนอร์เขาเรียนอยู่ที่เบอร์เกลีย์เรียนเป็นแพทย์เป็นแพทย์เมดิคอลเลยนะคะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเลยแล้วไปทำงานกับพวกที่คนไข้ที่เป็นมะเร็งปรากฏว่ามีคนที่หายจากมะเร็งเยอะมากโดยที่ไม่ได้รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันหรือคนที่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วส่งกลับบ้านตกลงเป็นยังไงหายเขาหายได้ยังไงปรากฏว่ามีคนช่วงนั้นนะคะเป็น10กว่าปีที่แล้วหมอบันทึกลงว่า 1,500 เคสที่หายได้แล้วนี่คืออยู่ในเรคคอร์ด medical record ของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่แพทย์ไม่เคยมาศึกษาคนเหล่านี้เลยคนเป็นพันกว่าคนว่าทำไมเขาถึงหายได้ทีนี้ดร.เทอร์เนอร์นะคะเขาก็เลยขอให้ทางมหาลัยเบอร์เกลีย์เนี่ยตั้งวิชาใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า spontaneous remission ไปศึกษาคนพวกนี้ว่าเขาหายจากมะเร็งกันได้ยังไงทำงานวิจัยกันจริงๆแล้วดร.เทอร์เนอร์ก็เดินทางออกไปประมาณ10ประเทศเป็นเวลา10เดือนไปสัมภาษณ์คนพวกนี้ว่าเขาทำยังไงถึงหายจากมะเร็งกันได้น่าสนใจมากเลยวันนี้โค้ชจะเอาหลักข้อนี้9ข้อนี้มาบอกพวกคุณเขาทำอย่างไรใน9ข้อนี้ที่เขามีเหมือนกันหมดเลยในบรรดา 1,500 คนแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะตอนนี้มันมากกว่านั้นแล้วค่ะคนเป็นหมื่นแล้วนะคะที่อยู่ในโปรเจกต์นี้เป็นหมื่นคนถ้าคุณไปสมัครเพื่อที่จะดูด็อกคิวเมนทารีนี้ออกมาวันที่16มีนาถึง26มีนา10วันได้ดูฟรี10วันเต็มๆที่เราจะได้ดูฟรีด็อกคิวเมนทารีอันนี้เป็นหนังจากเรื่องจริงชีวิตจริงที่เขาไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในโปรเจกต์ที่หายจากมะเร็งเป็นหมื่นคนนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มพร้อมๆกันใครยังไม่ได้แชร์มั้งเนี่ยแชร์ด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่ามะเร็งไตอย่างเดียวที่หายได้นะคะคนในนี้นะคะมีเยอะมากแต่วันนี้โค้ชยกตัวอย่างมะเร็งไตเพราะหลายคนกลัวเรื่องกินผักกับมะเร็งไตเลยอยากจะมาบอกอะไรคุณสักนิดค่ะว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น9ข้อนี้นะคะ The 9 key factors 9 key factors to heal cancer ทุกคนที่หายจากมะเร็งมีเหมือนกัน9อย่างนี้ที่ดร.เทอร์เนอร์สรุปมาให้2 อย่างเป็นเรื่องของร่างกายคำว่าร่างกายในที่นี้หมายความว่า physical คือทางด้านอาหารทางด้านร่างกายอีก7ข้อคือเรื่องจิตใจหมดเลยค่ะทำไมโค้ชถึงเน้นตลอดว่าคุณกลับมารักษาใจของคุณก่อนที่คุณจะรักษามะเร็งก่อนที่คุณจะเปลี่ยนอาหารได้7ข้อนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาเรื่องอารมณ์และจิตใจมันคืออะไรไม่ใช่แค่มะเร็งไตอย่างเดียวนะมะเร็งทุกชนิดเลยค่ะเอาเป็นว่าคนนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชให้ดูรูปคนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้มีจริงตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เห็นปะวันแสงวันสะท้อนอ่ะตอนนี้อายุมากแล้วค่ะเป็นชาวญี่ปุ่นนะชื่อว่าชินเทริยามะเขาเริ่มต้นยังไงโค้ชขออ่านหนังสืออ้างอิงแล้วก็แปลกันสดๆตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปให้ฟังว่า9ข้อนั้นมีอะไรบ้างเขาเริ่มต้นที่ว่าเขาเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะตรงที่ว่าเขาทำงานหนักมากเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของชาวญี่ปุ่นทำงานเขาเริ่มต้นที่ว่าเมื่อตอนที่เขาอายุเป็นทีนเอเจอร์คือเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่ปี1950ลองไปคิดดูนะเป็นวัยรุ่นปี1950ตอนนี้อายุเท่าไหร่คือแก่แล้วแล้ว เขาเรียนหนักมากเสร็จแล้วเขาก็แต่งงานเดี๋ยวโค้ชจะพยายามเล่าแบบเร็วๆนะคะแต่จะขอพูดถึงเรื่องประวัติเขาเพราะว่ามันสำคัญมากตรงนี้ค่ะเวลาเราเป็นมะเร็งเราจะนึกถึงเรื่องอาหารกินอะไรกินวิตามินอะไรกินอาหารเสริมอะไรแต่โค้ชขอ
บอกเลยนะคะวันนี้มันไม่ใช่มีแค่นั้นแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคุณจะต้องกลับมาหาสาเหตุให้ได้เรื่องราวของชินวันนี้นะคะจะเป็นบทเรียนให้คุณไปปฏิบัติเอาไปเป็นบทเรียนว่าเอ๊ะเขาทำอย่างนี้แล้วเราควรจะทำยังไงหายังไงให้เจอว่าเราเป็นมะเร็งได้ยังไงเขาเริ่มอย่างนี้ค่ะดร.เทอร์เนอร์สัมภาษณ์เขาบอกว่าตอนเป็นวัยรุ่นใช้ชีวิตหนักเรียนหนักเที่ยวหนักเสร็จแล้วแต่งงานอายุยังน้อยแล้วไลฟ์สไตล์ของเขาการทำงานห่วงแต่ทำงานค่ะทำงานหนักเข้าใจใช่ไหมชาวญี่ปุ่นสมัยก่อนทำงานหนักยังไงเป็นเวลาหลายสิบปีที่ทำแต่งงานเพื่อที่จะได้โปรโมชั่นแล้วจนกระทั่งเขาทำงานยังไงรู้ไหมกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เขาบอกรายละเอียดอย่างนี้เลยนะคะตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีห้าถึงแปดโมงเช้าเขาทำงานเพื่อที่จะพรีเซนต์ให้กับ president ของบริษัทก็คือมีมีตติ้งตั้งแต่เช้าตีห้าถึงแปดโมงเช้าเตรียมงานเพื่อที่จะไปเสนอ president ของบริษัทเสร็จแล้วเก้าโมงถึงเที่ยงต้องเดินทางออกไปเยี่ยมลูกค้าตามบริษัทต่างๆต่อจากนั้นเมื่อตอนบ่ายนะคะช่วงบ่ายทำอะไรมีมีตติ้งกับในทีมผู้จัดการในบริษัทเดียวกันตกตอนเย็น6โมงถึง3ทุ่มคุยกับทีมงานว่าจะแพลนงานพรุ่งนี้ทำอะไรต่อกลับมาถึงออฟฟิศ3ทุ่มแล้วก็กลับบ้านทำงานต่อที่บ้านจนกระทั่งตี2ทำอย่างนี้ทุกวันมีใครทำงานอย่างนี้บ้างไหมคะเพื่อที่จะได้โปรโมชั่นแล้วคนนี้เป็นเจ้าของตอนหลังนะคะเขาบอกว่าเขาก็เริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจนะทีนี้พอทำงานอย่างนี้สักพักหนึ่งนะคะเขาประสบผลสำเร็จมากเป็นบิสเนสแมนค่อนข้างมีชื่อเสียงในเมืองนั้นของญี่ปุ่นในเวลานั้นต่อมานะคะเขาก็เริ่มมีธุรกิจของเขาอายุ46ตอนนั้นนะคะเริ่มเหนื่อยฟังดีๆนะคะอายุ46ปีเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เริ่มไอไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเลยไปหาหมอต่อจากนั้นนะคะหมอก็บอกว่าหาอะไรไม่เจอตรวจเลือดไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดปกติเลยเปลี่ยนหมอไม่มีอะไรผิดปกติอีกค่ะทุกอย่างยังดีเขาก็ยังเหนื่อยแต่ยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ต่อมาอีกประมาณ1ปีครึ่งฟังดูดีนะคะก็ยังเหนื่อยอย่างนี้อยู่ไปเช็คเลือดตรวจเลือดอีกรอบหนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่ดีอ่ะทุกอย่างดีตับไตไส้พุงดีหมดเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนหมอรอบนี้นะคะเปลี่ยนหมอคนนี้โชคดีตรงที่ว่าเขาเป็นคนไข้คนสุดท้ายหมอก็เลยมีเวลาตรวจให้ตรวจอย่างเดียวทีนี้ไม่พอจับร่างกายแล้วเขาบอกว่าไตของคุณน่ะมันบวมออกมาเห็นได้ชัดด้วยการจับที่ร่างกายหมอก็เลยส่งไปตรวจไปทำเอ็กซเรย์ไปสแกนก็เลยเจอว่ามีก้อนเนื้อที่ไตวันนั้นแหละค่ะที่ชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วหมอบอกว่าให้ผ่าตัดทันทีฟังดูดีๆนะคะแต่ด้วยความที่ว่างานยุ่งมากไม่มีเวลาแม้แต่กระทั่งผ่าตัดเขาบอกหมอว่ายังผ่าไม่ได้เพราะงานยุ่งมากช่วงนั้นงานกำลังพีคเลยค่ะเขาผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมผ่าตัดมาเป็นเวลาหลายเดือนประมาณ5เดือนต่อมาเริ่มเหนื่อยมากๆเริ่มทนไม่ไหวแฟนก็บอกว่าควรไปหาหมออีกรอบพอไปหาหมอรอบนี้หมอบอกว่ามะเร็งได้กระจายไปเต็มตัวแล้วโค้ชขอให้เรื่องราวตรงนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ของหลายๆคนสำหรับคนที่ทำงานหนักแล้วคิดว่าไม่มีเวลาแม้แต่กระทั่งดูแลตัวเองเหมือนชินคนคนนี้ถึงตอนนั้นนะคะทำยังไงทำงานไม่ได้แล้วค่ะต้องหยุดทั้งเดือนเลยเสร็จแล้วเขาก็ยอมผ่าตัดเพราะว่ามันได้กระจายไปทั่วแล้วหมอต้องตัดไตออกหนึ่งข้าง
ท่านั้นไม่พอหมอบอกว่ามันลามไปที่ปอดเสร็จแล้วนะคะพอผ่าตัดเสร็จเนี่ยเขาต้องอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นนะคือมันหนักมากแล้วค่ะแล้วที่สำคัญหมอไม่ได้บอกเขาว่าเขาเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่าเขาจะหลับไม่ได้ตัวชินตอนนั้นเองนะคะด็อกเตอร์เทอร์เนอร์เนี่ยสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเป็นมะเร็งแล้วไม่รู้ว่าระยะไหนแต่หมอกับภรรยารู้ว่ามันร้ายแรงขนาดไหนฟังดีๆนะคะตัวเขายังไม่รู้นะว่ามันกระจายไปทั่วร่างกายแล้วเขารู้แต่ว่ามันเป็นมะเร็งแล้วทีนี้เขาต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วหมอบอกเขาว่าฟังดีๆนะคะตรงนี้มันสำคัญมากเลยว่าที่ดร.เทอร์เนอร์สัมภาษณ์เนี่ยเขาให้ความรู้ที่ละเอียดเลยนะหมอใช้คำว่าเราต้องฉีดยาให้คุณฉีดยาอะไรหมอบอกคุณไม่ต้องรู้หรอกยานี้จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นซึ่งตอนเนี้ยเขามาบอกว่ามันเป็นยาเคมตอนหลังเนี่ยนะรับยาเคมไปซึ่งตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นยาเคมสำหรับโรคไตที่แรงที่สุดเลยแต่หมอบอกเขาว่าคุณจะรู้สึกดีผ่านไปสักพัก2อาทิตย์หลังจากยาเคมเขาให้ยาอย่างนี้ค่ะทุก2อาทิตย์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เว้นแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เว้นไปอย่างนี้ผมเขาร่วงหมดเขาก็เลยถามหมอว่าเนี่ยยาเนี่ยมันชื่อว่าอะไรหมอตอบว่าคุณกลัวเกินไปคุณวิตกกังวลเกินไปเราให้ยาที่ดีๆกับคุณฟังนะคะหมอบอกเขาอย่างนี้เขาก็เลยสงสัยว่าไอ้ยาไอ้อันเนี้ยที่ฉีดให้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เวิร์คค่ะหมอเดินมาบอกอีกว่าอะให้ยาหมดแล้วต่อไปนะเราจะใช้เขาใช้คำนี้เลยนะคะขอใช้คำว่า high energy beta ray จริงๆแล้วก็คือการฉายแสงแต่หมอไม่ได้บอกเขาตรงๆใช้คำว่า high energy beta ray จะทำให้คุณน่ะคือก้อนเนื้อมะเร็งน่ะมันยุบลงได้ใช้แสงรังสีแบบนี้โอเคเขาก็ทำตามหมอทุกอย่างตอนนั้นนะคะหมอให้ทำอะไรทำหมดเลยเสร็จแล้วมาอยู่พักหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่าอาการของเขาอะมันร้ายแรงขนาดไหนอะจนกระทั่งหมอบอกภรรยาว่ามันลามมาที่ปอดแล้วก็ลงไปถึงที่ก้นที่รูทวารแล้วแต่เขายังไม่รู้ตัวนะคะเขาต้องนอนโรงพยาบาลอยู่ตลอดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งกินไม่ได้แล้วหมอให้ยาทางสายยางฟังดูดีๆนะคะคนไทยที่ติดต่อโค้ชปามีเยอะเลยที่ให้ยาทางสายยางเขาเป็นหนักขนาดนี้กินไม่ได้แล้วค่ะช่วงที่เขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีเพื่อนมาเยี่ยมเยอะแยะมากมายเลยตอนนั้นเขาคิดว่าเพื่อนมาให้กำลังใจทุกคนมาเยี่ยมเอาดอกไม้มาให้แต่จริงๆแล้วตอนนี้ที่เขาเขียนลงนะเขาบอกว่าเพื่อนมาเหมือนสั่งลาตายคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าเขาแล้วตอนนั้นนะคะเขาให้อาหารเข้าโดยตรงเส้นเลือดเลยค่ะมันถึงขนาดที่กินไม่ได้แล้ววันหนึ่งเขานอนหลับแล้วเขาก็ฝันว่าเขาได้อยู่ในโรงศพแล้วมันหายใจไม่ออกความรู้สึกตรงนั้นแหละค่ะเขาบอกว่าไม่ได้แล้วเขาทนไม่ได้แล้วเขาจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ตื่นขึ้นมานะคะเขาตื่นด้วยความหวังใหม่เขาเปลี่ยนความฝันนั้นเขาบอกว่าเขาจะอยู่แบบนั้นไม่ได้อีกแล้วตอนที่เขาฝันอย่างนี้นะคะก่อนที่เขาจะฝันแบบนี้เขาบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมันทรมานมากอากาศมันก็ไม่ดีหายใจก็ไม่ออกนอนไปเนี่ยเขาอยู่ในห้องรวมแล้วห้องรวมเนี่ยก็จะมีผ้าม่านปิดใช่ไหมคะห้องรวมนั้นอ่ะมีคนไข้อยู่ไม่กี่คนเขาอยู่แบบนั้นเพราะว่าอยู่นานแล้วได้กลิ่นยาโรงพยาบาลตลอดเลยคืนวันนั้นที่เขาฝันแบบนี้นะคะว่าเขานอนอยู่ในโรงศพแล้วเขาบอกว่ามันทนไม่ไหวมันเหม็นมันหายใจไม่ออกเขาตื่นมาวันนั้นแหละค่ะที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาบอกเขาต้องเป็นคนใหม่วันรุ่งขึ้นนะคะเขาหนี
หนีจากเตียงนอนหนีจากพยาบาลขึ้นไปนอนบนดาดฟ้าของโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกเพราะว่ามันเหม็นไปหมดเลยเขาทนไม่ได้เขาอยากได้อากาศบริสุทธิ์หอบผ้าห่มแล้วก็หมอนขึ้นไปนอนบนดาดฟ้าวันรุ่งขึ้นพยาบาลตามหาทั่วโรงพยาบาลแล้วทีนี้หมอโมโหเขามากเพราะคิดว่าเขาจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายนะเพียงแต่ว่าเขาอยากสูดอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าข้างในห้องที่เขานอนอยู่อะอากาศมันไม่ดีเลยเขาหายใจไม่ออกพยาบาลไม่เชื่อหมอไม่เชื่อก็เลยคิดว่าคนนี้จะฆ่าตัวตายแน่เลยแล้วหมอกลัวว่าเขาจะเสียชื่อเสียงเพราะว่าถ้าคนนี้ตายเขาต้องรับผิดชอบเพราะว่าคนนี้นะคะตอนนั้นเรื่องธุรกิจเขาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วหมอก็เลยสั่งกลับบ้านคุณไปอยู่บ้านคุณดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นหมอก็ไม่ได้ให้ยาอะไรแล้วคือให้มาหมดแล้วฉายแสงแล้วทำอะไรแล้วให้อาหารทางสายยางแล้วค่ะตอนที่เขาเขียนนะคะให้สัมภาษณ์นี้เขาบอกว่าเป็นความโชคดีมากเลยที่หมอคิดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเพราะว่าหมอส่งเขากลับบ้านวันนั้นแล้วค่ะเขาแพ็คของกลับบ้านด้วยความสุขที่จะได้ไปตายที่บ้านไม่ตายที่โรงพยาบาลชินเริ่มทำอย่างนี้ค่ะเขายังจำความฝันนั้นได้ว่าความรู้สึกตอนที่ตายในโรงศพเป็นยังไงฟังดีๆนะคะแล้วเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นเขามีความรู้สึกว่าอากาศมันสำคัญมากเขาก็เลยเริ่มตื่นเช้าออกมาไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าหมอส่งมาตายที่บ้านก็เลยไปนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเริ่มสงบแล้วเขาได้ยินเสียงนกคุณเชื่อไหมคะว่าสิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยช่วยชีวิตคุณได้ชินทำยังไงชินได้ยินเสียงนกร้องตอนเช้าแล้วเกิดความสงสัยทำไมนกมันร้องทุกวันแล้วก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็เลยเริ่มตื่นเช้าขึ้นทุกวันวันละนิดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตื่นเช้าก่อนที่นกจะร้องคุณรู้ไหมเขาบอกงี้ว่าสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาอย่างหนึ่งได้คือนกร้องตอนเช้าทำให้เขาสงสัยว่านกมันร้องทำไมตอนเช้าทุกวันจนกระทั่งเขาค้นพบนะคะว่านกมันร้องก่อนพระอาทิตย์ขึ้น42นาทีทุกเช้าถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นไม่ใช่เวลาเดิมแต่นกร้อง42นาทีทุกเช้าเป็นอย่างนั้นทุกวันแล้วก็ทำอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนเขาเริ่มสงสัยทำไมนกมันถึงร้องเวลานี้42นาทีก่อนเวลาขึ้นทุกวันเขาสังเกตเขาก็เลยไปเอาท่อออกซิเจนมาแล้วตอนนั้นเขามีนก2ตัวเป็นนกเลี้ยงอยู่ในกรงที่บ้านเขาก็ทดสอบนกตัวเนี้ยที่เขามีอยู่ให้ออกซิเจนปล่อยออกซิเจนเข้ากรงปรากฏว่านกมันร้องเอาเป็นว่าโค้ชสรุปมาให้เขาเลยรู้ว่าออกซิเจนสำคัญมากแล้วออกซิเจนเป็นตัวที่ทำให้นกร้องถึงแม้ไม่ใช่เวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นก็ตามเขากลับมาดูว่าทำไมออกซิเจนมีผลยังไงกับนกทำให้นกร้องแบบนี้ได้แล้วนกร้องตอนเช้าเพื่ออะไรเขาสรุปให้ฟังว่าจากการที่เขาทำเนี่ยวิจัยของเขาเองนะคะนกมันร้องเพราะว่าต้องการรับออกซิเจนตอนเช้ามากขึ้นแล้วต้นไม้ที่อยู่แถวๆนั้นที่นกมันมาเกาะต้นไม้มันปล่อยออกซิเจนออกมาแล้วต้นไม้มันรู้ค่ะว่ามันจะต้องปล่อยออกซิเจนเวลานี้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคุณคิดไหมว่าธรรมชาติมันมหัศจรรย์ขนาดนี้ทุกวันต้นไม้ใหญ่จะปล่อยออกซิเจนออกมาแล้วนกรับออกซิเจนนี้เข้าไปมันจะสูดออกซิเจนเข้าไปทำให้นกร้อง42นาทีก่อนพระอาทิตย์ขึ้นที่ญี่ปุ่นทุกวันชินก็เลยคิดว่าเฮ้ยในเมื่อนกมารับออกซิเจนแบบนี้เขาก็ไปรับออกซิเจนตอนเช้าเขาตื่นทุกเช้าเพื่อที่จะไปรับออกซิเจนแล้วช่วงที่เขารอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยตอนนั้นเขาไม่รู้ค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั่นคือเรียกว่าการนั่งสมาธิเขาไม่รู้จะทำอะไรนั่งรอเฉยๆเขาก็เลยสูดหายใจเข้าออกพร้อมกับเสียงที่นกร้องพร้อมกับดูพระอาทิตย์สรุปนะคะทำอย่างนั้นไปพักหนึ่งเริ่มหายใจได้หายใจได้ดีขึ้นคุณเห็นไหมคะโค้ชกำลังชี้ให้เห็นว่าเขาทำโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าการนั่งสมาธิเอาออกซิเจนเข้ากำลังช่วยชีวิตเขาอยู่ตอนนั้นเขาไม่ได้รู้ค่ะ
แต่ก็ทำอย่างนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งอาการเขาดีขึ้นยังไม่ตายเหมือนที่หมอบอกโค้ชลืมบอกนะคะว่าหมอส่งกลับบ้านแล้วก็แอบบอกภรรยาเขาว่าเขาอยู่ได้ไม่กี่เดือนก็ตายผ่านมาหลายเดือนไม่ตายค่ะเท่านั้นไม่พอถอดสายยางให้อาหารปฏิหาริย์ไหมคะจากจุดเล็กๆแค่นั่งดูเสียงนกร้องทำให้เขาสงบนั่งสมาธิโดยที่ไม่รู้ตัวว่าที่เขาทำคือการนั่งสมาธิแล้วที่สำคัญแสงแดดเขานั่งสมาธิท่ามกลางแสงแดดเขาทำโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะทำอย่างนี้มาพักหนึ่งชาวบ้านละแวกนั้นเริ่มลือว่าทำไมคนนี้ยังไม่ตายขอให้ไปบอกชาวบ้านแถวละแวกนั้นเขาก็ไปบอกคนอื่นว่าสิ่งที่เขาทำอยู่คืออย่างนี้ค่ะพอเขาเริ่มกินได้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เขาจะเริ่มกินได้นะคะโค้ชขอบอกตรงนี้ว่าเขาทำยังไงเขาดื่มน้ำอย่างเดียวช่วงนั้นเขากินอาหารไม่ได้เลยให้อาหารทางสายยางทางเส้นเลือดโดยตรงเขาไม่ได้เคี้ยวเขาไม่ได้กินอาหารอะไรเลยดื่มแต่น้ำอย่างเดียวแล้วตอนที่ช่วงดื่มน้ำเขาบอกว่าน้ำเนี่ยรสชาติมันไม่อร่อยเพราะเขาดื่มน้ำจากคือของญี่ปุ่นก๊อกน้ำธรรมดาอะไรเงี้ยเขาก็ดื่มเขาบอกว่ารสชาติมันแย่เขาก็เลยให้ลูกอ่ะไปซื้อน้ำแร่มาดื่มตลอดเลยน้ำเป็นคีย์สำคัญอย่างหนึ่งที่เขาดื่มแล้วเขาทำฟาสติ้งโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะเพราะเขาไม่ได้กินอาหารเห็นไหมคะใครกำลังจดอยู่จดนะคะมีอะไรบ้างอากาศการทำสมาธิแสงแดดน้ำไม่ดื่มน้ำจากก๊อกไม่ดื่มน้ำอะไรก็ได้เขาดื่มน้ำแร่แล้วทำยังไงต่ออาหารเปลี่ยนยังไงโค้ชไม่บอกว่าคุณจะกินอะไรหรือไม่กินอะไรนะคะคนนี้เขาบอกว่ากินสิ่งที่เขาไม่กินมาก่อนเคลียร์นะคะอะไรที่เขากินมาก่อนเขาไม่กินแบบนั้นเขาบอกว่าเขาต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นใครที่กินแบบไหนอยู่คุณเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอาหารของคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับชินเขาบอกว่าเขาไม่กินแบบที่เขากินมาก่อนเสร็จแล้วต่อมานะคะเขาเริ่มทานอาหารได้เขาก็ไปกินสิ่งที่เขาไม่ได้กินมาก่อนแล้วเขาก็ไปอาบน้ำแร่ของญี่ปุ่นเพราะเขาได้ยินมาว่าน้ำแร่แช่น้ำจริงๆเราก็คือออนเซ็นใช่ไหมแต่นั่นคือมันแบบ30ปีที่แล้วเป็นแบบธรรมชาตินะคะคุณก็ลองคิดดูนะเขาไปอาบน้ำแร่เพื่อที่จะดีท็อกซ์ร่างกายแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาทำอย่างนี้ค่ะนี่แปลให้กันสดๆเลยนะเขาทำอะไรบ้างเขาทำส่วนล้างลำไส้เพราะว่ามีเพื่อนเริ่มมาบอกว่านี่นะคุณต้องดีท็อกซ์ด้วยการไปแช่น้ำร้อนไปทำส่วนล้างลำไส้นะคะทำอะไรอีกแล้วก็ไปฟังเสียงนกร้องนั่งสมาธิตากแดดเขาก็ยังทำเหมือนเดิมค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบนะคะว่าพอเขาไม่ได้ทำงานแล้วชีวิตเขามีความสุขมากแล้ววันหนึ่งเขานึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่เขารักมากแล้วเขาไม่ได้ทำมาหลายปีคือการเล่นเซลโล่เขาก็เลยกลับไปหาครูที่สอนเซลโล่กลับไปเล่นเซลโล่เป็นเครื่องดนตรีใช่ไหมคะเซลโล่คือตัวใหญ่ๆใช่ไหมเคยเห็นกันใช่ไหมตรงนั้นแล้วค่ะเขาบอกว่ายาที่ดีที่สุดของเขาตอนนั้นนะคือการเล่นเซลโล่คุณเห็นไหมคะว่าการที่ทำสิ่งที่ตัวเองรักเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าเขาเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นตอนที่เขาเล่นดนตรีไม่เขาไม่แคร์อะไรแล้วไม่สนใจแล้วตอนนั้นเขารู้แล้วว่าเขาไม่กลัวความตายแล้วแล้วไม่กลัวมะเร็งแล้วเพราะเขามีความสุขกับเสียงเพลงทุกวันที่ได้เล่นดนตรีจากนั้นคนในหมู่บ้านก็เริ่มให้เขาไปบรรยายมากขึ้นนะแล้วจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆเลยมาทวนกันนะเปลี่ยนน้ำต้องสะอาด
แล้วก็นั่งสมาธิสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้ารับแสงแดดเปลี่ยนอาหารที่เคยกินแบบไหนก็เปลี่ยนไม่ต้องกินแบบนั้นนะคะเขาบอกงี้แล้วเขาก็ไปอาบน้ำออนเซนส่วนล้างลำไส้เขาทำอะไรอีกคนนี้ไม่ใช้อาหารเสริมเลยสำหรับคนที่กำลังคิดว่าจะกินวิตามินกินยาตัวไหนเขาบอกอย่างนี้นะซึ่งเป็นคีย์ที่สำคัญมากสำหรับชินฟังสัญชาตญาณของตัวเองเข้าใจคำนี้ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า intuition ฟังเสียงหัวใจของตัวเองฟังสัญชาตญาณของตัวเองกินอาหารแบบไหนไม่ดีเลิกกินกินอาหารแบบไหนที่รู้สึกดีแค่กินอันนั้นจะรู้ได้ไงไม่มีใครรู้กับเราค่ะไอ้คำว่ากินแล้วดีกับกินแล้วไม่ดีหมายความว่ายังไงไม่ใช่ว่ากินแล้วอร่อยฟังดีๆนะคะไม่ได้กินเพื่อความอร่อยกินแล้วดีต่อลำไส้กินแล้วร่างกายรู้สึกดีกินแล้วมีชีวิตชีวานั่นคือการกินอาหารที่ถูกต้องสำหรับคุณแล้วชินเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาไม่ได้ใช้คำว่าอร่อยกินแล้วมีเรี่ยวมีแรงนั่นนะคะอาหารที่ถูกต้องสำหรับคุณนี่คือสิ่งที่เขาไปบรรยายเขาบอกอย่างนี้แล้วที่เขาทำนะทีนี้เขาบอกว่าแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือกแพทย์อะไรก็ไม่รู้ให้ทำสารพัดเลยทำไมไม่ฟังเสียงหัวใจของตัวเองอะว่าเราเป็นยังไงเราต้องการอะไรสิ่งที่เขาทำนะคือเขากลับมาฟังเขาเรียกว่า intuition คือสัญชาตญาณของตัวเองมันบอกว่าอาหารอันนี้มันใช่แล้วเขาคิดว่าวิตามินเนี่ยนะมันไม่จำเป็นสำหรับเขาเขาคิดอย่างนี้เขาก็เลยไม่กินคุณคิดดูมะเร็งตายระยะสุดท้ายหมอส่งกลับบ้านจะตายแล้วไม่กินวิตามินเลยเปลี่ยนมาเป็นกินผักผลไม้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเขาได้กลับไปเล่นดนตรีที่เขารักที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขารักมันขนาดนั้นด้วยการที่เขาบ้างานเพื่อที่จะได้ตำแหน่งอะไรในบริษัทพวกนั้นนะสุดท้ายเขามีความสุขกับการมาเล่นดนตรีแล้วจุดเปลี่ยนอีกตรงนึงนะคะตอนนั้นนะหมอบอกว่าเขากลับไปหาหมอเขายังตรวจเลือดนะหมอบอกเขาว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ตายเอางี้คุณต้องมาสแกนว่ามะเร็งอยู่ขนาดไหนแล้วหมอเขาเขียนเลยนะหมอจะให้สแกนทุกเดือนทุกเดือนแล้วด้วยความที่ว่าเขาคิดเองของเขานะว่าเฮ้ยไปสแกนทุกเดือนเนี่ยมันไม่อันตรายเหรอเขาบอกหมอไม่ยอมไปสแกนทุกเดือนไม่ยอมตรวจเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ใช่เหรอหนึ่งคีย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า take control of your healthคือการที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบชีวิตตัวเองรับผิดชอบสุขภาพของตัวเองค่ะหมอบอกให้ไปตรวจทุกเดือนเขาบอกไม่มันอันตรายไม่ทำปฏิเสธแล้วมีการต่อรองหมอเอางี้แล้วกัน6เดือนค่อยมาตรวจ3เดือนตรวจเลือดทีหมอสั่งทุกเดือนเขาไม่ยอมทำหมอทำอะไรได้ไหมไม่สุดท้ายนะคะพอ6เดือนผ่านมาเขาก็มาตรวจมาทำสแกนหมองงมากผลเลือดดีมากแล้วก็ก้อนมะเร็งมันเริ่มเล็กลงแต่ไม่หายนะใช้เวลาเท่าไหร่กี่ปีต่อมา3ปีต่อมายังมีมะเร็งอยู่ฟังดูดีๆนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งไตอยู่หรือมะเร็งอะไรก็ตามที่ถามโค้ชว่าเมื่อไหร่จะหายถ้าใช้ธรรมชาติคุณไม่ต้องถามเลยค่ะตอบไม่ได้ชินอยู่กับมะเร็ง3ปีอย่างมีความสุขและเขาคิดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้หมอบอกว่าคุณยังมีมะเร็งอยู่นะกลับมาทำคีโมฉายแสงต่อเขาไม่เอาแล้วค่ะเขารู้ทางรู้หนทางว่าจะรักษายังไงด้วยตัวเองทุกครั้งที่เขาปวดไตเขาทำอย่างนี้ซึ่งโค้ชอยากให้คุณที่กำลังมีอาการปวดอยู่แล้วไม่รู้จะทำยังไงลองเอาไปทำดูบ้างนะคะแทนที่เขาจะคิดว่ามะเร็งก้อนมะเร็งมันลามไปตรงนั้นลามไปตรงนี้ชินทำแบบนี้เขาส่งความรักให้มะเร็ง
ขาบอกว่าเขาเปรียบเสมือนก้อนมะเร็งเนี่ยเป็นลูกคนหนึ่งของเขาที่มันดื้อมันไม่รักดีเขาบอกอย่างนี้ค่ะแทนที่จะดุด่าลูกของเขาก็ยื่นความรักให้ก้อนมะเร็งนั้นเขาบอกว่าพอมะเร็งมันเจ็บมันปวดตรงที่ไตเขาก็บอกว่าผมไม่ได้รักคุณเพียงพอเหรอคุณถึงทำให้ผมเจ็บปวดงั้นผมขอส่งความรักให้คุณมากขึ้นแล้วกันนะตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดเขารักตรงนั้นมากขึ้นแล้วเขาก็ขอโทษก้อนมะเร็งบอกว่างั้นต่อไปผมจะดูแลคุณให้ดีกว่านี้เขาพูดอย่างนี้จริงๆค่ะเขาให้ความรักทุกส่วนกับมะเร็งทุกก้อนที่มีแล้วส่งจิตไปให้ทุกที่ที่มีความเจ็บปวดไม่นานความเจ็บปวดมันลดลงทันทีเลยคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อหรือเปล่าคะมันเป็นปฏิหาริย์จริงๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะโค้ชขอแทรกจากหนังสือเล่มนี้นะคะโค้ชไปศึกษาของดร.โจดิสเพนซ่าเขาใช้พลังจิตในการรักษาความเจ็บปวดและพลังจิตในการรักษามะเร็งซึ่งมันตรงกันกับที่ชินคนนี้กำลังทำอยู่แล้วก็ทำโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วไม่มีใครบอกเขาด้วยเขาคิดแต่ว่าแล้วจะไปเกลียดมะเร็งมันทำไมมันก็เป็นก้อนเนื้อในตัวของเรานั่นแหละแล้วมันเป็นก้อนที่ขาดความรักก็ให้ความรักมันซะเขาคิดอย่างนี้ค่ะเขาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะลามไปที่ไหนเมื่อไหร่ที่ปวดตรงไหนเขาไปขอโทษร่างกายตรงนั้นว่าผมขอโทษด้วยนะผมไม่ได้ดูแลคุณตรงนี้แล้วเขาก็ไปดูแลตรงจุดนั้นเห็นไหมคะความแตกต่างบางคนคิดว่าเราเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้แล้วก็กลัวว่ามะเร็งมันจะลามไปถึงไหนถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่ามะเร็งลามมันลามค่ะเพราะจิตสามารถสั่งเซลล์ได้จิตเนื้อร่างกายคนนี้ไม่ได้คิดว่าลามแต่คิดว่าร่างกายตรงนั้นขาดความรักยิ่งไปกว่านั้นนะคะข่าวของเขาดังขึ้นดังมากที่ญี่ปุ่นไม่พอไปถึงประเทศสกอตแลนด์แล้วมีคนบอกเขาว่าเนี่ยนะขอให้ชินไปพูดไปให้กำลังใจกับคนที่เป็นมะเร็งที่นั่นหน่อยที่เมืองฟินฮอนแล้วอะไรรู้ไหมภรรยาบอก no ไม่ไปไม่ได้เพราะคุณยังไม่หายจากมะเร็งไปอย่างนั้นสุขภาพจะเสียชินถามใจตัวเองค่ะเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างลึกๆในใจบอกว่าเขาต้องไปเห็นไหมคะสิ่งหนึ่งชินเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างในชีวิตตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากไปเขาตัดสินใจไปพอไปถึงเขาแปลกใจมากเลยทุกคนมากอดเขาทำเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นลุงเป็นครอบครัวเป็นญาติที่ห่างกันมานานไม่เคยเจอมานานแล้วทุกคนมากอดมาให้ความรักซึ่งที่ญี่ปุ่นเขาไม่กอดกันใช่ไหมแต่ที่ยุโรปเขากอดกันเขาบอกว่ามันมีอะไรที่แปลกประหลาดมากพอเขาไปถึงคนที่เขาไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันเลยเนี่ยจู่ๆก็เข้ามากอดคือมากอดจริงๆแล้วก็มาบอกสารพัดเลยแล้วเขารู้สึกว่ามันมีกระแสไฟฟ้าสื่อกันตอนที่เขากอดกับคนพวกนี้ยังบอกไม่ถูกเขาบอกว่ามันเกิดความรักขึ้นความรักนี้ไม่ใช่เป็นแบบหนุ่มสาวนะคะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าUnconditional love ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้จู่ๆก็มาให้ความรักมากอดเขาแล้วไม่ใช่คนเดียวค่ะหลายคนมากเลยคนนี้ก็มากอดคนนี้ก็มากอดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยที่ญี่ปุ่นเขารู้สึกเติมเต็มไปด้วยพลังและความรักหลังจากงานสัมมนานี้นะคะหลังจากที่เขาเล่าเรื่องราวว่าเขาทำยังไงเขาถึงดีขึ้นทั้งที่มะเร็งเขายังไม่หายแต่เขาสุขภาพดีขึ้นเรื่อยสุดท้ายนะคะตอนที่เขากลับมาจากสกอตแลนด์สิ่งหนึ่งเขาบอกเลยว่าสิ่งที่เขาได้มาจากสกอตแลนด์ที่เขาเรียนรู้คือความรักและการซัพพอร์ตจาก
เพื่อนที่เป็นมะเร็งแล้วก็กลุ่มที่ให้กำลังใจเขาใครกำลังจดอยู่นะคะอีกข้อหนึ่งกำลังใจกลับมารอบนี้ถึงเวลาที่ต้องสแกนอีก6เดือนพอดีเลยหมอสแกนหมอตกใจมากไม่มีมะเร็งเหลือเลยคุณเชื่อไหมแล้วตอนนั้นเป็นปี1988หมอบอกว่า free of cancer หามะเร็งไม่เจอแล้วดร.เทอร์เนอร์ถามว่าแล้วชินคิดว่าอะไรตอนนั้นที่ทำให้มะเร็งมันหายไปในที่สุดสิ่งที่เขาตอบนะคะคีย์ข้อสำคัญสุดท้ายเขาบอกว่าเขาตอบโดยที่ไม่มีความตะกิดตะขวงใจเขาใช้คำนี้นะคะคือเขาตอบด้วยความที่ไม่มี hesitation เลยเขาบอกว่าความรักไปสกอตแลนด์กลับมาเขาบอกว่าเขาเต็มไปด้วยความรักจากคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยใครก็ไม่รู้มันเติมเต็มความรู้สึกแล้วตอนนั้นหัวใจเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักกลับมาสแกนมะเร็งหายเขาบอกว่าคีย์ที่สำคัญสุดท้ายที่เขาหาเจอความรักค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวตรงนี้โค้ชมาเล่าให้คนไทยฟังอยากให้รู้อยากให้เข้าใจนะคะว่าการเป็นมะเร็งสิ่งที่สำคัญที่สุดอาหารสำคัญไหมสำคัญแต่ไม่มีอะไรสำคัญกว่าความรักค่ะคุณจะต้องหาให้เจอว่า 1. คุณรักอะไร 2. หาคนที่รักคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพื่อนหรือญาติก็ได้เห็นไหมคะว่าชินได้ความรักจากคนแปลกหน้าที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยคือกลุ่มคนที่เขาไปเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังเดี๋ยวโค้ชสรุปให้นะคะ9ข้อนี้คืออะไรบ้างนี่คือ1ในเรื่องราวนะคะมีคนประมาณ100กว่าคนที่ดร.เทอร์เนอร์ออกเดินทางสัมภาษณ์ทั่วโลกเลยค่ะ9ข้อนี้ใครอยากรู้บ้างกดไลค์มาให้หน่อยตอนนี้พวกคุณรู้สึกกันยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงกันบ้างตอนนี้นะคะขอให้ทำตามอย่างหนึ่งขอให้คุณหลับตาแป๊บหนึ่งนะคะขอให้หายใจเข้าลึกๆ3ครั้งลึกๆยาวๆทำตามกันได้ไหมคะ3ครั้งขอให้คุณทำอย่างนี้ค่ะเวลาที่คุณเครียดเวลาที่คุณมีความรู้สึกหมดหวังหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมะเร็งมันจะไปถึงไหนเนี่ยเราจะหายไหมไม่คิดอย่างนั้นค่ะขอให้หลับตาอยู่กับตัวเองหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งเอาออกซิเจนเข้าคีย์9อย่างนะคะที่ในหนังสือเล่มนี้บอกทุกคนที่หายจากมะเร็งทั้งรับคีโมและไม่รับคีโมมา9อย่างที่เขามีเหมือนกันเอาละค่ะสรุป9ข้อนี้เขาทำอะไรกันบ้างคนเป็นหมื่นที่หายจากมะเร็งข้อแรกเลยจดเลยนะคะวันนี้จดเลย1เปลี่ยนอาหารโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเปลี่ยนยังไงสูตรใครคุณไม่ต้องไปหาสูตรไหนเลยนะคะเอาเป็นว่าคนที่เรียนกับโค้ชเรียนคลาสออนไลน์ของโค้ชมีสูตรให้โค้ชจะเน้นของสูตรดร.เกอร์สันนะคะซึ่งเป็นสูตรที่เขาใช้กันทั่วโลกเลยค่ะแล้วคุณไปปรับให้เข้ากับคุณนะคะคนนี้ชินเทริยามะเขาก็ใช้สูตรโดยการกินผักกินพืชเป็นอาหารกินผลไม้กินผักอะไรยังไงคุณก็ดูถิ่นที่คุณอยู่มีอะไรปลอดสารพิษนะคะแล้วคุณก็เปลี่ยนอาหารจากที่ไม่เคยกินมาก่อนนะคะแบบนี้นะคะเคยกินเต้าหู้ก็ลองหยุดกินเต้าหู้เคยกินน้ำเต้าหู้ตลอดชีวิตแล้วเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งรังไข่คุณลองคิดดูว่าเป็นเพราะเต้าหู้หรือเปล่าเป็นเพราะน้ำเต้าหู้หรือเปล่าเคยกินเนื้อสัตว์มาตลอดชีวิตลองงดดูค่ะไม่เคยกินผักเลยก็ลองหันมากินผักดูเคยกินเค้กมาตลอดกินขนมมาตลอดกินปาท่องโกกับกาแฟทุกเช้าลองเปลี่ยน1สิ่งที่คนทุกคนที่หายจากมะเร็งที่ดร.เทอร์เนอร์สัมภาษณ์เปลี่ยนอาหารนะคะ2ทุกคนใช้สมุนไพรหรือวิตามินบางอย่างแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกัน
แต่ชินคนเมื่อกี้คนญี่ปุ่นเขาดันไม่ใช้สมุนไพรนะแต่เขาใช้อย่างนึงค่ะเขาใช้วิตามินที่ช่วยดีท็อกซ์นะคะมันรวมอยู่ในกลุ่มนี้ข้อ2เนี่ยใช้วิตามินสมุนไพรช่วยในการดีท็อกซ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วชินชาวญี่ปุ่นทำยังไงเขาใช้การส่วนล้างลำไส้แล้วก็อาบน้ำแร่ออนเซ็นของญี่ปุ่นและฟาสติ้งเห็นไหมคะเขาไม่ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะข้อที่3กลับมาควบคุมดูแลสุขภาพของตัวเอง take control of your health เขาใช้คำนี้เลยค่ะ take control of your health หมายความว่าคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแล้วคุณไม่ได้ฟังหมอแค่อย่างเดียวคุณไม่ได้ฟังเพื่อนหรือชาวบ้านเขาบอกคุณว่าอะไรฟังเสียงหัวใจตัวเองนั่นคือข้อที่4ใช้สัญชาตญาณของตัวเองอะไรลึกๆกำลังบอกเราว่าเราจะต้องทำยังไงดร.เทอร์เนอร์สรุปมาอย่างนี้นะคะว่าแปลกมากเลยว่าสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยคือทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอะไรบางคนเขาบอกว่าต้องหย่ากับแฟนไม่งั้นมะเร็งไม่หายโค้ชไม่ได้มาแนะนำให้คุณหย่ากับแฟนนะคะแต่บางคนอยู่ในสภาพที่มันทนไม่ได้แล้วแล้วคู่ครองเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งคุณก็ต้องมาดูค่ะว่าสาเหตุของคุณที่เป็นมะเร็งเพราะอะไรบางคนต้องออกจากงานบางคนต้องย้ายถิ่นบางคนต้องย้ายบ้านบางคนต้องเปลี่ยนงานคุณดูค่ะเขาบอกว่าให้ฟังหัวใจลึกๆทุกคนรู้ว่าอะไรทำให้เป็นมะเร็งเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันหรือเปล่าพอคุณยอมรับแล้วคุณทำตามหัวใจลึกๆสัญชาตญาณของคุณที่บอกคุณว่าคุณต้องทำอะไรคุณจะเห็นผลค่ะแต่หลายคนที่ไม่ทำค่ะเพราะมัวแต่ไปฟังเสียงคนอื่นให้คนอื่นบอกว่าเราควรจะทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะแต่คนที่เขาหายเขามีเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันทุกคนคือเขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นใครที่กำลังช่วยพ่อแม่ช่วยญาติบำบัดมะเร็งและปกปิดคนป่วยและไม่ให้คนป่วยตัดสินใจด้วยตัวเองนั่นคือคุณไม่ได้ช่วยเขานะคะถ้าอยากให้เขาหายคุณจะต้องให้เขาลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองและให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะแม้แต่กระทั่งชินคนนี้ตอนที่เขาเป็นอายุ46ปีมะเร็งไตใกล้ตายแล้วหมอรักษาไม่ได้ผ่านการฉายแสงและคีโมหมดโรงพยาบาลแล้วให้สายยางให้อาหารทางสายยางแล้วยังฟื้นคืนชีพมาได้32ปีผ่านมาคุณคิดว่ามันฟลุกไหมมันไม่ฟลุกเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ดูแลญาติญาติอยู่ขอให้เขาฟังวิดีโอนี้ด้วยนะคะว่ามันเป็นไปได้ข้อที่5ที่เขามีนะคะคือเรื่องความเครียดความโกรธความอารมณ์ติดลบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาลดข้อที่5นี่คือคุณต้องลดก่อนลดอารมณ์โกรธอารมณ์เครียดโมโหใครเครียดใครตัดออกให้หมดเลยค่ะข้อที่6มีใครทำได้บ้างคะเมื่อกี้ข้อที่5ตัดยังไงใช่ไหมคะแล้วรายละเอียดขั้นตอนนะคะเราว่ากันทีหลังนะข้อที่6นอกจากลดความคิดลบๆ ลงไปจากชีวิตแล้วคราวนี้คุณต้องสร้างค่ะสร้างความคิดบวกมันไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บเป็นปั๊บเลยนะคุณจะต้องฝึกค่ะฝึกทุกวันวันเดียวไม่พอ2วันไม่พอมันต้องทุกวันคุณอาจจะหาตัวช่วยเหมือนชินชาวญี่ปุ่นคนนี้เขาทำยังไงเสียงนกเป็นสิ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขาคิดได้คุณคิดดูสิสิ่งเล็กๆแค่นี้ไปนั่งดูฟังเสียงนกร้องชีวิตเปลี่ยนเลย
จากนั้นเริ่มคิดบวกมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มอารมณ์ดีเพราะว่าไปนั่งตากแดดใครยังไม่รู้บ้างคะว่าแสงแดดทำให้เราอารมณ์ดีแสงแดดทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นใครที่นอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะคุณไปนอนตากแดดตอนเช้าเหมือนชินชาวญี่ปุ่นคนนี้ดูนะคะทำสัก3เดือนอะข้อที่7ขออ่านคอมเมนต์พยายามทำข้อ5เรื่องลดความเครียดใช่ไหมคะชีวิตนี้จะเอาอะไรกันอีกล่ะคะถ้าเกิดว่าคุณกินไม่ได้นอนไม่ได้ถ่ายไม่ออกมันหมดแล้วค่ะอยากหายจากมะเร็งกินได้นอนได้ถ่ายได้ชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นเองนะคะข้อที่7คุณจะต้องมีกลุ่มซัพพอร์ตโค้ชขอสร้างกลุ่มนี้สมาคมนี้ใครที่อยากมาหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีนะคะเรามาอยู่กลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่ซัพพอร์ตเข้ามาฟังบ่อยๆคุณจะได้มีพลังหรือคุณหาเพื่อนหาญาตินะคะหาไม่ได้ติดต่อโค้ชนาตาลีมานะที่นี่นะคะ Facebook ที่นี่ชื่อว่าหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีหรือที่ LINE มีตัว @@โค้ชนาตาลีเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวให้ข้อมูลทีหลังนะข้อที่8คุณจะต้องขอใช้คำภาษาอังกฤษได้ไหมมันกินใจอ่ะมันกินใจเพราะว่าโค้ชแปลตรงนี้แปลยากมากเลยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า connect with your spiritual connect with your spiritual หมายความว่าคุณจะต้องกลับมาที่จิตวิญญาณของคุณกลับมาดูอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะคุณจะต้อง connect ในที่นี้หมายความว่าคุณจะต้องดูว่าจิตวิญญาณของคุณเป็นยังไงตรงนี้นะครับแปลยากมากเลยแต่โค้ชเอาขั้นตอนมาบอกคุณแล้วกันจากที่ดร.เทอร์เนอร์เนี่ยเขาสรุปมาให้นะ2ข้อใหญ่ๆ 1คุณจะต้องทำสมาธิเหมือนชินชาวญี่ปุ่นคนนี้ทำพอเมื่อไหร่ที่คุณนั่งสมาธิปุ๊บจิตของคุณจะคอนเนคกับจิตวิญญาณของคุณฟังดูดีๆนะคะระหว่างจิตวิญญาณกับจิตใต้สำนึกกับความรู้สึกของคุณคุณจะกลับมาคุณจะเห็นความเป็นตัวของตัวเองแล้วข้ออีกอย่างที่2ของข้อที่8นี้นะคะคือความรักเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาคอนเนคกับจิตวิญญาณของคุณคุณจะเกิดความรักขึ้นมาทันทีเลยค่ะความรักอย่าลืมนะคะวิตามิน Lเป็นวิตามินที่สำคัญที่สุดเลยแล้วคุณไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยนะคะโค้ชไม่มีขายนะคะแต่โค้ชให้ฟรีค่ะวิตามิน L ตัวนี้คือ Love เราให้กันฟรีๆข้อที่9สิ่งที่คนมีเหมือนกันเลยที่หายจากมะเร็งคุณหายจากมะเร็งไปทำอะไรจุดประสงค์ของคุณคืออะไรในชีวิตนี้หลายคนเวลาที่มาโคชชิ่งกับโค้ชจะถามว่าคุณมีจุดประสงค์ในชีวิตไหมหลายคนตอบว่าไม่มีไม่รู้คุณต้องหาให้ได้คุณหายจากมะเร็งไปเพื่ออะไรไปทำอะไรถ้าคุณไม่มีตรงนี้นะคะแล้วคุณจะหายจากมะเร็งไปทำไมแล้วถูกไหมคุณต้องมีตรงนี้ให้ได้ก่อนและคนที่กำลังดูแลญาติที่เป็นมะเร็งอยู่คุณจะช่วยเขาได้ยังไงคุณหาจุดประสงค์ในชีวิตของเขาได้ยังไงคุณจะยื่นให้เขาได้ยังไงเขาต้องหาเองเขาต้องรู้ด้วยตัวเองค่ะไม่กล้าบอกว่าเขาเป็นมะเร็งหนักขนาดไหนคุณเอาวิดีโอนี้ให้เขาดูนะคะว่าชินคนนี้หายได้และมีจริงมีชีวิตจริงๆแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมมืดไปหน่อยเดี๋ยวเอารูปลงให้ดูแล้วถ้าใครฟังภาษาอังกฤษได้นะคะดร.เทอร์เนอร์จะมีเป็นหนังด็อกิวเมนทารีออกมาอีก10วันนี้อีกเร็วๆนี้วันที่16มีนานี้ถึงวันที่26เราดูกันฟรีๆเขาจะเอาคนเป็นร้อยกว่าคนเลยมาให้เห็นกันเลยค่ะว่าเขาหายจากมะเร็งได้แล้วไม่เอาเคสง่ายๆค่ะเอาเคสที่หมอรักษาไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะว่ามันเป็นไปได้อีก1ข้อโค้ชเติมให้พิเศษข้อที่10โค้ชขอเติมให้ค่ะคุณต้องทำ9ข้อนั้นให้ได้และมีวินัยถ้าคุณจดเฉยๆ9ข้อคุณรู้ว่าเขาทำกันยังไงแต่คุณไม่ทำคุณไม่มีทางหายค่ะข้อที่10คือการลงมือทำและต่อเนื่อง
ไม่ใช่ทำ3เดือนแล้วหยุดค่ะแล้วก็ไม่ใช่3เดือนทำไมมันไม่เห็นผลเลยเลิกดีกว่าไม่ได้ค่ะชินชาวญี่ปุ่นทำนานขนาดไหนแต่เขาจำได้ว่าเขาหายปี1988มันก็คือ32ปีผ่านมาแล้วแล้วยังมีชีวิตอยู่ว่าจากที่ให้อาหารทางสายยางคุณคิดดูแล้วกันแล้วที่เมืองไทยที่โค้ชเห็นนะคะพอให้ทางสายยางแล้วใจแป้วไปแล้วค่ะคือญาติเตรียมตัวแล้วไม่หายแน่เพราะว่าให้อาหารทางสายยางแล้วโค้ชก็เลยเอาเรื่องราวที่แบบเคสที่แบบสุดๆเลยอะที่เขาเรียกว่า radical เนี่ยมาเล่าให้คุณฟังคุณจะได้มีกำลังใจว่ามันเป็นไปได้รู้ไว้ด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นระยะไหนก็ตามมันเป็นไปได้มันหายได้นะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำเลยนะคะหลังจากวันนี้จด9ข้อนี้แล้วพรุ่งนี้ลงมือทำให้ได้ค่ะนะคะและใครหายแล้วนะคะมาช่วยกันหยุดมะเร็งกับโค้ชนาดาลีมาช่วยสังคมไทยนี้ให้มีมะเร็งน้อยกว่านี้นะคะเพราะการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมันเป็นอันดับ2ของโลกแล้วค่ะมันหายได้ถ้าคุณรู้วิธีวันนี้สวัสดีค่ะ